เรื่องที่จะขอคุยวันนี้เรื่องแรกเนี่ยหัวข้อที่เราตั้งไว้เนี่ยเป็นเรื่องของ policy normalization นะฮะคือทำยังไงเนี่ยนะให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเราเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและไม่สะดุดบริบทเศรษฐกิจตอนนี้นะฮะถามว่าณวันนี้เนี่ยบริบทเศรษฐกิจเนี่ยเป็นยังไงถ้าเราดูนะฮะของหน้าเลยเนี่ยคือมันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะฮะเทียบกับเมื่อ2ปีที่แล้วถูกกระทบจากโควิดเนี่ยค่อนข้างหนักนะฮะเรื่องตัวเลข GDP เอ่ยการจ้างงานเอ่ยท่องเที่ยวอะไรเนี่ยมันลงแรงมากนะครับเงินเฟ้อนะฮะตอนนั้นก็นะฮะต่ำมากนะฮะจากราคาน้ำมันที่ดรอปลงอะไรต่างๆนะติดลบไอ้เงินเฟ้อพื้นฐานคออินเฟลชั่นของเราเนี่ยแทบจะเป็น0เลยแต่มาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะบริบทเศรษฐกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากเลยนะฮะเราเห็นนะฮะ2อย่างหลักๆตอนนี้เป็นสัญญาณค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของบริบทเศรษฐกิจคือ1การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นสัญญาณของการฟื้นตัวต่างๆนะฮะในหลายมิตินะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในตัวเลขภาพรวมของ GDP นะอย่างที่เราทราบกันดีปีที่แล้ว 1.5 ปีนี้เรามองที่นะฮะ3กว่าปีถัดไป 4% ไม่ว่าจะเป็นมิติของรายได้นะฮะหรือแรงงานนะครับหรือต่างเซกเตอร์ต่างๆเราก็เห็นนะการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นนะแล้วอีกอย่างที่สำคัญตัวคีย์เลยในการที่จะเป็นตัว drive เศรษฐกิจเราเนี่ยก็เรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาติซึ่งจากที่ดูล่าสุดเนี่ยเทรนด์ของนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็ดูดีแต่นะฮะอีกอย่างที่มันชัดด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะที่จากเดิมเนี่ยเงินเฟ้อนี่มันเป็นประเด็นเลยนะฮะต่ำกว่าเป้าของเรามาโดยตลอดตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มนะฮะสูงขึ้นอย่างมีนัยยะนะฮะล่าสุดตัวเลขก็เนี่ยออกมา7กว่านะฮะสูงกว่ากรอบนโยบายการเงินของเรานะฮะที่อยู่ที่ 1-3% เนี่ยพอสมควรนะครับแล้วเราเห็นsign ของการขยายนะฮะวงของสินค้าและบริการที่มันมีการเพิ่มราคาขึ้นนะฮะเห็นการเรื่องของส่งผ่านอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นตัวบ่งชี้ว่ามันมีโอกาสที่ไอ้เครื่องยนต์เงินเฟ้อเนี่ยนะฮะมันมีโอกาสที่จะเริ่มติดนะฮะซึ่งถ้าทำตัวเนี้ยมันก็จะกระทบเรื่องของเสถียรภาพของราคาซึ่งก็เป็นหน้าที่หลักเป็นแมนเดตหลักของธปท.นะหรือแบงก์ชาติธนาคารทุกที่ฮะที่จะต้องดูและโดยรวมนะฮะโดยภาพรวมของบริบทเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือสับที่เราเรียกว่าเหมือนความอะไรอะความเสี่ยงอะสมดุลของความเสี่ยงมันเปลี่ยนไปจากเดิมที่ต้องให้น้ำหนักเนี่ยกับการที่จะ make sure ว่าเศรษฐกิจมันฟื้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมันก็ดูเหมือนมันค่อยๆฟื้นแล้วนะสายค่อนข้างเคลียร์แต่ตอนนี้สิ่งที่ต้องเป็นห่วงมากขึ้นเนี่ยชัดเจนนะฮะก็คือเรื่องของเงินเฟ้อและบริบทเศรษฐกิจมันเปลี่ยนโจทย์ของนโยบายก็ต้องเปลี่ยนต้องปรับเปลี่ยนไปนะฮะเลยโจทย์เนี่ยนะด้วยเศรษฐกิจที่มันฟื้นแล้วเนี่ยโจทย์ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของการที่แบบจะต้องมาอัดฉีดจะต้องมากระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆเพราะเราเห็นเนี่ยไอ้เรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดมันเป็นของมันเริ่มเห็นแล้วนะฮะเครื่องยนต์ของฝั่งเอกชนนะฮะอย่างที่บอกเนี่ยโดยรายได้คนโดยการบริโภคต่างๆเนี่ยมันเริ่มนะฮะไปแล้วเลยโจทย์ทางด้านนโยบายเนี่ยทำยังไงเนี่ยให้การฟื้นตัวเนี้ยมันไปได้อย่างต่อเนื่องนะฮะศัพท์ขออภัยทับศัพท์หน่อยสิ่งที่เราเรียกคือว่ามันเป็นการขอให้ไอ้เทคออฟตัวเนี้ยมันสมูทคือแบบให้มันขึ้นไปได้ต่อเนื่องอ่ะมันอาจจะมีแบบสนองสะดุดอะไรบ้างเนี้ยแต่อย่าให้มันสะดุดหนักอ่ะคือให้มันไปได้อย่างไปได้เรื่อยๆโจทย์อันเนี้ยต่างกับโจทย์ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเขากำลังเจอโจทย์ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยประเทศใหญ่ๆอเมริกายุโรปอะไรต่างๆเนี่ยโจทย์เขาไม่ใช่เป็นเรื่องของการ smooth take off โจทย์เขาตอนนี้เป็นเรื่องของที่ศัพท์ที่เขาใช้กันใช่ไหม soft landing คือไม่ใช่จะขาขึ้นอ่ะจะลงแต่ลงแบบให้มันลงแบบ smooth ลงแบบ soft ซึ่งความหมายของเขาก็คือทำยังไงที่เขาจะคุมเงินเฟ้อโดยไม่ให้เศรษฐกิจเข้าสู่สภาวะถดถอยเลยบริบทมันต่างกันมากโจทย์มันต่างกันมากเลยดังนั้นเนี่ยนโยบายของเรากับของเขาอ่ะมันก็ต้องต่างกันมากเลยโจทย์เมนของเราเนี่ยก็คืออย่างเนี้ยทำยังไงให้ไอ้เทคออฟตัวเนี้ยมันไปได้อย่างต่อเนื่องมันสมูทไม่สะดุดและการที่จะทำให้มันไม่สะดุดเนี่ย
มันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็ต้องถามง่ายๆว่าแล้วอะไรจะทำให้มันสะดุดอันแรกเลยของแน่คือถ้าเราคุมเงินเฟ้อไม่ได้ถ้าเงินเฟ้อมันวิ่งมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะไอ้ตัวเนี้ยก็จะทำให้การฟื้นตัวเนี่ยมันไม่ไปอย่างต่อเนื่องถามว่าทำไมคิดง่ายๆก็เป็นเพราะว่าเงินเฟ้อสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะค่าครองชีพคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะกำลังซื้อของคนก็จะถูกกระทบไอ้การฟื้นตัวของการบริโภคที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็จะไปต่อไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะนะฮะกลุ่มเปราะบางเพราะกลุ่มเปราะบางของแน่รายได้เขาก็มาจากค่าจ้างเงินเดือนเงินออมก็น้อยนะฮะสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ถาวรอะไรต่างๆก็ไม่มากนะฮะเลยผลกระทบของเขาต่อเงินเฟ้อก็จะสูงแล้วเรื่องที่สองนะฮะที่สำคัญเรื่องเงินเฟ้อที่ทราบกันดีก็คือถ้าปล่อยให้เงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่เราคุยเมื่อกี้ว่าไอ้เครื่องยนต์ของเงินเฟ้อมันจะติดมันก็จะสูงความหมายคืออะไรคือนึกง่ายๆแล้วใช่ไหมถ้าเราคิดถ้าเริ่มคาดการณ์อะว่าเงินเฟ้อที่เราเห็นเนี่ยมันจะอยู่กับเราอีกยาวนานเนี่ยเราจะทำยังไงพฤติกรรมอะไรต่างๆก็จะปรับเปลี่ยนแรงงานก็จะต้องขอค่าจ้างที่สูงขึ้นค่าจ้างสูงขึ้นนะฮะต้นทุนของผู้ประกอบการก็สูงขึ้นผู้ประกอบการก็จะต้องส่งผ่านนะฮะต้นทุนต่างๆพวกนี้แล้วมันก็จะเกิดเนี่ยโทษนะฮะขออภัยไอ้ศัพท์ที่เขาใช้ wage price spiral ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยถ้าไอ้เนี้ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้เนี้ยเราก็เห็นแล้วว่าไอ้เครื่องยนต์เงินเฟ้อมันติดแล้วตอนที่เครื่องยนต์เฟ้อมันติดอย่างเงี้ยจะดึงกลับมาเนี่ยลงกลับมาเนี่ยลำบากเรื่องที่สองที่จะทำให้การฟื้นตัวเนี่ยมันสะดุดได้นะคือถ้าสภาพใช่ไหมฮะการเงิน financial condition อะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดตึงตัวกันเกินไปหรือระบบธนาคารพาณิชย์มันไม่ทำงานอย่างที่มันควรทำนะฮะสินเชื่อถูกแบบรัดนะฮะตึงอะไรต่างๆ NPL เพิ่มขึ้นเยอะแบงค์ไม่ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยขึ้นเร็วอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะทำให้ไอ้เรื่องของสภาพสถานการณ์การเงินต่างๆเนี่ยไม่เอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสะดุดและไม่ฟื้นเช่นเดียวกันแล้วก็นี่ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะฮะที่เราต้องดูซึ่งหลักๆเลยนะฮะเราก็ต้องดูนะฮะดูแลว่าเรื่องเกี่ยวกับฐานะนะฮะของธนาคารพาณิชย์เนี่ยให้มีความแข็งแกร่งนะฮะดูนะฮะเรื่องเกี่ยวกับสภาพคล่องดูเรื่องเกี่ยวกับการส่งผ่านนะของนโยบายต่างๆนี่จะให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะสามารถดูแลพวกลูกหนี้อะไรต่างๆเนี่ยได้นะฮะเลยสองเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อจะตอบโจทย์เนี่ยไอของเราโจทย์นโยบายคือการที่จะให้เศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นได้นะอย่างต่อเนื่องและไม่สะดุด